ดีค่ะใครเคยมีปัญหาเวลาเขียนไอไลเนอร์แล้วมันแบบมันไม่เป็นเส้นบินสวยๆบ้างไหมคือไม่มีปัญหานะเพราะว่าเรามีตาสองชั้นที่มันหลบในแล้วตัวชั้นเนี่ยมันเลยแบบลงมาเยอะมากเลยแทนที่มันจะแบบหยุดอยู่แค่นี้แล้วเราจะมีโอกาสบินห่างไปได้เยอะๆใช่ไหมมันก็เลยแบบติดขัดมากเวลาแบบเราเขียนไอไลเนอร์ส่วนตัวมี่อ่ะใช้วิธีนี้เราเวิร์กก็อุปกรณ์มีเป็นตัวไอไลเนอร์นะคะมี่ใช้เป็นแบบเมจิกที่เป็นหัวแหลมๆแบบเนี้ยง่ายมากเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะอย่างแรกให้เราเขียนแค่จากหัวตาตรงเนี้ยค่ะจนถึงหางตาก่อนแล้วหยุดทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวมี่จะลองทำดูเนี่ยจะเติมไปอย่างนี้ก่อนเราจะหยุดอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งคือหน้าตามันจะมุ่งมั่นมากนะหน้าตามันจะเออหน่อยโอเคแล้วก็จะหยุดแค่เท่านี้นะคะอันดับต่อไปก็คือมี่จะใช้นิ้วอะค่ะดึงหางตาตัวเองให้มันเกิดเส้นที่เป็นเส้นนำเราก็จะลากตัวไอไลเนอร์เนี่ยตามเส้นไปเลยไม่รู้ว่าตาทุกคนจะมีแบบนี้หรือเปล่านะแต่คือตามี่มีก็คือมี่จะดึงแล้วมันจะมีเส้นแบบนี้เส้นอย่างเงี้ยคือเราต่อไปได้เลยแล้วมันออกมาสวยมันดีที่สุดสำหรับคนที่มีตาหนังตาแบบนี้แล้วอะก็จะดึงก่อนแล้วก็มันจะเห็นเส้นแล้วก็จะแล้วก็เชื่อมแล้วเราพอใจเราหยุดก่อนคืออย่าเพิ่งลากไปแบบปื๊ดยาวอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าปื๊ดยาวเนี่ยถ้าเสียแล้วมันก็จะเสียเลยก็คือเอาสั้นๆก่อนต่อฝั่งนี้พูดเยอะเอ้ยมีจิบเริ่มแห้งเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้ออกมาไกลกว่าฝั่งนี้ก็อันนี้สวยแล้วเริ่มได้แล้วก็ต่อเลยค่ะฝั่งนี้แล้วก็พยายามมองเช็คกระจกว่าแบบมันโดนเปลือกตาตรงนี้ทับหรือเปล่าถ้าโดนทับก็แปลว่าเราห้ามวิงสูงไปมากกว่านี้แล้วคือพยายามวิงให้มันอยู่ในระดับที่เปลือกตาตรงเส้นเปลือกตาตรงนี้ค่ะไม่โดนทับคือเวลาเราทำต้องมองตรงๆเนี่ยอันนี้คือมันเกือบโดนทับแล้วแต่ฝั่งนี้มันยังไม่โดนทับมากนะคะเราก็สามารถวิงตรงนี้ออกไปได้อีกในลักษณะฟลุปแต่ว่าไม่เฉียงขึ้นเพราะว่าถ้าเฉียงขึ้นอ่ะมันจะโดนตรงเนี้ยตกลงมาใช่ปะก็พยายามวิงออกไปอีกหลังจากเราวิงได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะมี่จะทำการอินไลเนอร์คือทำให้ข้างในเปลือกตาเราอะที่มันขาวๆอย่างเงี้ยให้มันดำสนิทขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะทำให้ตาเราดูโตมี่ก็จะดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาเม็ดที่ซอยคือเหมือนแบบระบายอะลงไปให้มันแบบเต็มคือต้องเลือกไอ้ตัวแท่งละไอไลเนอร์เนี่ยให้มันดีด้วยนะน้ำหมึกให้มันออกมาง่ายๆเพราะว่าเราจะได้แบบแต้มๆๆๆแล้วมันจะได้ออกมาเลยเห็นเนาะเนี่ยแต้มบนนิยมฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเห็นความแตกต่างไหมมันจะเนี่ยมันจะมีความดำมากกว่าฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวมีแต้มฝั่งนี้อีกฝั่งก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้น่ากลัวมากแทบกันหายใจ
หลังจากเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็คือเราอะสามารถทำวิงอายไลเนอร์ของเราอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นแบบเฉดที่สวยๆได้แต่ต้องไม่หนาเกินไปเพราะว่าชั้นตาเราอะมีน้อยใช่ไหมยิ่งเราถมไปให้มันแบบหนามันจะทำให้มันทึบมากแล้วแบบมันจะไม่เห็นความเรียวสวยของลูกตาเราอันนี้มันจะทำให้ดูตาเราแบบมีความเฉียบขึ้นไปอย่างนี้เลยค่ะค่ะอันนี้นี่ก็ปัดมาสคาร่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความพอดีแล้วมันก็มีความเห็นชั้นตาของเราอยู่นะคะแล้วก็มีความวิงด้วยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทริคง่ายๆที่สามารถเขียนอายไลเนอร์ได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีหนังตาเป็นแบบเยอะๆแบบนี้แล้วก็เป็นตาสองชั้นหลบในนะคะถ้าเกิดใครทำได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วก็ใครดึงหางตาแล้วแบบเจอเส้นหรือไม่เจอเส้นก็บอกมี่นะคะเดี๋ยวมี่จะลองหาวิธีที่มันแบบง่ายๆมาลองแชร์กับทุกๆคนดูนะคะ